เป้าผมก็จะโดนเป่าเอ้ยป้อมผมก็จะโดนเป้าเอ้ยจากที่ดูแล้วเนี่ยหอคอยนรกด่านที่41ถึง50เนี่ยมันจะมีความคลับคล้ายคลับคากับหอคอยสวรรค์แต่ว่ามันจะเพิ่มตัวอากุมาซึ่งในตอนแรกนั้นจะเจอเข้ากับวอซึ่งตอนนี้จะเจอเข้ากับวอคิซึ่งตอนนี้จะเจอเข้ากับวอลคิวลี่เอเลียนนะผมก็เลยส่งแมวลอยแพไปก่อนเลยในจังหวะนี้แล้วในตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ปล่อยแมวยีราฟสีขาวมานะจังหวะนี้บอกเลยเจมิตามาของผมนั้นทรงนี้อาจจะมีแตกได้นะโอ้ไม่ก็ส่งแมวลอยแพไปแล้วจังหวะนี้เจอบาฮามุดนะจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยแมวกระดองไปจากนั้นก็ตามไปด้วยแคสแคทลี่ไปเรียบร้อยนะมีมาน้ำอากูอยู่ด้านหลังนะบอกเลยมาน้ำตัวนี้เนี่ยมันจะมีโล่ด้วยซึ่งผมไม่ได้เอาใครมาเจาะโล่เลยคือไปเช็คในเว็บว่าเจอตัวอะไรเฉยๆไม่ได้เช็คว่าฝั่งศัตรูมีสกิลอะไรงานจะงอกไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งไม่ดิเจมิตามะยังไม่ตายเลยบ้านะเจของผมนี่มันช่างสวยเลอะค่ะไม่ใส่มาหรอกตัวเจาะโล่อะขอใส่น้องหินตีเว็บ 100% เลยแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้นะส่งแมวกระดองไปค้ำตีนอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ใจเย็นๆส่งเฮดิสมาก่อนเลยแล้วก็พี่แมวลอยแพไปแมวกระดองไปโอ้ไม่ก็จังหวะนี้นะอีกฝั่งนึงนะเริ่มมีตัวยีราฟมาแล้วผมก็เลยส่งอันนี้มาจากอันโดนะนีโอไป1ทีแล้วก็ตามไปด้วยน้องหินนะบอกเลยน้องหินน้องผมนั้นปล่อยไปตอนนี้อาจจะมีประโยชน์นะเพราะว่าน้องหินเนี่ยตีเว็บ 100%แน่นอนว่าถึงแม้ว่ามาน้ำเนี่ยจะมีโล่แต่ว่าก็โดนเวฟอยู่ดีนะเอาเร็วน้องหินกระแทกลงไปเหมือนต้องอย่างนี้สิแล้วจังหวะนี้น้องหินโดนตบไป1ทีโอ้โห2ทีเท่านั้นนะน้องหินก็กลับสวรรค์บ้าบอสิ้นดีส่งเจมิตามาแล้วก็ตามไปด้วยแคทลี่นะแมวสลามไปลัวๆนะนีโอไป1ทีตามไปด้วยแมวกระดองแคนแมวลอยแพไปนะฮัลโหลจะไหวหรือเปล่านะไหวดิแคทลี่มาทีหลังนะแคทลี่ของผมนั้นบอกเลยตีเซิร์กไปจุกๆนะและแคทลี่ก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าตอนนี้มีแมวยีรับมาเพิ่มอีกแล้วแมวยีรับมาเพิ่มรัวๆแล้วยังไงนะมีน้องหินตบเวฟไปตามไปด้วยแมวกระดองและยีรับแม่งตอนนี้ถึงบ้านผมแล้วบ้านผมเด้กระตุกจิตกระชากใจตัวแรกก็เป็นเจมิตามะแล้วกันเพราะว่าเจมิตามะเนี่ยมันจะถึกแล้วก็ยืนได้นานด้วยแล้วก็ตามไปด้วยเทพกาโอนะปล่อยไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยได้เชื่อมั่นในความผิดพลาดของตัวเองสิมันต้องได้เทพกาโอเอาเร็วฟาดไป1ทีนะไม่โดนยีราฟเลยแล้วจังหวะนี้เทพกาโอโดนหวดอยู่นะแล้วซูมเข้ามาในจังหวะนี้เรียบร้อยนะผมขอส่งเฮดิสมาก่อนเลยเมื่อผมอัญเชิญเฮดิสเข้าสู่สนามทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะต้องเสียเวลาตีเฮดิสพอสมควรนะเฮดิสของผมในจังหวะนี้นั้นบอกเลยยืนทึกๆตึงๆไปนะแล้วก็ตามมาด้วยน้องหินนะเอาแล้วครับทุกคนน้องหินเจมิตามะแล้วก็เฮดิสนะบอกเลย3ตัวทึกๆนะกูหยอกน้องหินไม่ทึกนะแต่ว่าน้องหินนั้นทึกกับเอเลี่ยนเอ๊ะยังไงแล้วเรียบร้อยนะบ้าด้วยการซัมมอนแมวลงสู่สนามอย่างชาญฉลาดก็ทำให้ผมนั้นสามารถเคลียร์ด่านที่41ไปได้นะเคลียร์ได้มาโอ้โห XP หน่วย10 100 พัน 10,000 ชั้นที่42อ่ะฮะในชั้นนี้เนี่ยจะเจอเข้ากับปีศาจยึกยักจำนวนมากนะแล้วทำไมไม่มีใครมาเลยทำไมมันเงียบขนาดนี้ยักอะไรโนดเรียกเราหรอโนดส่งเจมิตามามาก่อนเลยตามไปด้วยเจลิลินนะไม่ได้ใช้นานแล้วก็ตามไปด้วยแคทลี่นะนีโอไปหนึ่งทีตามไปด้วยแคนแล้วก็ไปเลยนะแม่หมอคอยลดดาเมจนะจังหวะนี้นะปีศาจยึกยักนะโดนแคทลี่นะตีเซิร์กกระเด็นถอยหลังกลับไปดิแล้วก็ตามไปด้วยแม่หมอแล้วก็ตามไปด้วยแม่หมอนะใจเย็นๆนะปล่อยพี่โมฮอคแล้วก็แมวสลามไปรัวๆแม่หมอไปรัวๆนะแคนไปรัวๆนะเมื่อกี้เฮดิสมาปล่อยเฮดิสไปนีโอไป1ทีนะแล้วก็มาเลยเวก้านะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเจอเข้ากับปีศาจยึกยักเลลิกนะซึ่งไอตัวนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะเถื่อนมากเว้ยเพราะว่าตอนที่มันเลือดน้อยเนี่ยดาเมจมันจะเยอะขึ้นผมก็เลยต้องเอาแม่หมอแล้วก็เวก้าเนี่ยมาคอยลดดาเมจยักบ้านะไอมนุษย์ตัวนี้มันรู้ทันมันฉลาดจังวะเนี่ยยึกยักเลลิกแล้วอย่างไงนะดูโดนลดดาเมจไปดิมึงในจังหวะนี้นะตอนนี้เวก้าของผมนะตีลดดาเมจไปรัวๆนะยักบ้านะนี่ตัวข้าโดนลดดาเมจอย่างนั้นหรอวะโอ้โหแม่งเอ้ยโดนน็อกแบ็คไปข้างหลังอีกโดนสโลอีกบ้าไอ้มนุษย์ตัวนี้นี่มันช่างเป็นอัจฉริยะจีเนี่ย300 IQ เป็นไงล่ะมึง300 IQ โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god แพ้มันตัวเดียวเหรอวะเนี่ยแมวกระดองเจมิตามะป้ายเฮดิสแคลลี่สไนเปอร์แคนแม่หมอนีโอรอไปเชลลี่ลินรอบนี้เอาเวก้าออกไปละ
เจลิลินมาเดี๋ยวเจาะโล่ไม่เข้าเราจะงานเข้าได้บ้านี่ข้าโดนเฟิร์กโดนลดดาเมจแล้ววะเนี่ยโอเครอบนี้บอกเลยว่าทรงสวยนะมีโอไปหนึ่งทีตามไปด้วยแม่หมอแล้วก็ปล่อยแคนไปนะจังหวะนี้สไนเปอร์ของผมก็ยังคอยแบบหลอยดาเมจจากด้านหลังอยู่ดีนะคอยผักศัตรูนะอยากบ้าด่าทำไมข้าเดินหน้าไม่ได้อาเสือโลข้าแตกแล้ววะเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วตัวเจ้าปัญหามาแล้วนะรอปล่อยแม่หมอไปมองที่แม่หมอดีๆอย่าได้ขาดเชียวดาเมจบับขึ้นใครทำไมดาเมจมันเยอะขึ้นปีศาจอากูดาเมจเยอะขึ้นเหรอวะเนี่ยบ้าบอส่งเจลิลินมาส่งนี้บอกเลยอาจจะไม่สวยนะส่งแคนไปแล้วเรียบร้อยนะเกียร์ปีศาจอากูไปได้แล้วแคลรี่มาเพิ่มตัวที่2บอกเลยจังหวะนี้พระเจ้าก็หยุดผมไม่ได้แล้วส่งเฮดิสมาบ้าด่ามีโอไปหนึ่งทีนะส่งนี้บอกเลยชนะอย่างแน่นอนจังหวะนี้ปีศาจยักนะดาเมจเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นแล้วยังไงฮะโดนน็อกแบ็กกลับไปก็เท่านั้นนะดาเมจเยอะขึ้นอย่างนั้นเหรอแม่หมอแม่หมอเอาแล้วแม่หมอเจมิตามะมาเพิ่มอีก1ตัวนะแล้วก็ตามไปด้วยสไนเปอร์นะเฮดิสจังหวะนี้แตกไปเรียบร้อยแต่แล้วยังไงล่ะฝั่งผมนั้นมีแมวกระดองที่บอกเลยแม่งไม่มีประโยชน์แล้วนะจังหวะนี้นะดาเมจแม่งเยอะขึ้นเรียบร้อยดาเมจแม่งเยอะขึ้นจริงว่ะแมวกระดองแบบโดนปั่นแป๊บเดียวอ่ะตายเลยได้มา17ชั้นที่43สำหรับในด่านนี้นั้นจะเจอเข้ากับไอตัวเนี้ยตัวซอมบี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้แล้วมูซาชิมูซามูเนะมูมาบามามาเนะช่างแม่งมันบ้าน่ะนี่แกไม่คิดจะจำชื่อเราเลยอย่างงั้นเหรอโอ้โดเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้เองไอมนุษย์ที่ไม่ยอมจำชื่อตายซะเถอะส่งแมวกระดองมาก่อนเลยจะส่งแบบโดนลอนไปก็ไม่ได้นะจังหวะนี้ผมจะต้องแบบมองดูศัตรูให้ดีๆแล้วส่งเฮดิสมาก่อนในจังหวะนี้เจอเข้ากับผีเสื้อเลลิกแล้วอย่างไงนะส่งแคนไปก่อนตามไปด้วยโดนลอนหน้ากากปลุกพลังนะโดยบารานุภาพของโดนลอนนะทำให้ผีเสื้อเนี่ยฝืนกฎฟิสิกส์ของโลกใบนี้นะโดนหยุดกลางอากาศไปเลยแล้วก็มาเลยนะเกรเบียลนะเอาเกรเบียลเนี่ยแหละมาหยุดนกกระจอกเทแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์หมูป่ากับผีเสื้อไปได้นะตอนนี้ก็เหลือแค่นกกระจอกนะแล้วแต่มึงเลยนุชขอโทษแกมันไม่ใช่นกกระจอกใช่ไหมแกมันคือนกกระจอกเทพใช่แล้วนุชขอพระทำสักเรื่องนึงสิกำไดใครก่อกำปิกาจูโดนไฟฟ้าแสนวูบ้าละธรรมะนี้มันช่างลึกซึ้งเหลือเกินโอ้โหขนาดคนเทศพระธรรมอย่างนกกระจอกเทศเนี่ยยังไปขึ้นสวรรค์นะเทศเองขึ้นสวรรค์เองบ้าบอสิ้นดีด่าน43เมื่อจัดทีมมาถูกเนี่ยบอกเลยกระจอกมากทำไมได้ XP น้อยจังวะชั้นที่44สำหรับในด่านนี้เนี่ยจะเจอเข้ากับปีศาจหัวตัวสีแดงนะซึ่งปีศาจหัวตัวเนี่ยบอกเลยว่าตีไกลนะแต่ว่าผมนั้นมีพายบอกเลยพายคือมีสกิลโคตรอึดโคตรถึกนะแล้วก็ไปเลยนะแมวไข่แมวซูชิด่านนี้จะเจอแบบตัวอากูเยอะแล้วก็กูไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนโอเคส่งเจลิลินมาเพื่ออะไรวะ 3,900 เสียดายตังค์ไหมนะส่งนี้บอกเลยอาจจะมีแตกนะไม่เจมิตามะมาก่อนเลยแล้วก็ตามไปด้วยไข่แมวนะแล้วก็แคลรี่มาเจมิตามะได้เข้าไปไหมเจ๊เหมือนว่าเจ๊จะเดินเข้าไปตายเสมอเจ๊ไม่ทันได้ไปไหนเลยทรงนี้บอกเลยไม่สวยนะไม่สวยจริงๆก็แพ้เลยเพียงแค่ศัตรูกระเถิบมาอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเป้าผมก็จะโดนเป่าเอ้ยป้อมผมก็จะโดนเป้าเอ้ยเป้าผมก็จะโดนเป้าเอ้ยไอ้มนุษย์มึงจงใจแล้วเนี่ยป้อมฉันก็จะโดนเป่าโอ้สำหรับในรอบนี้ผมจะใส่บาล็อกมาแล้วก็จะมีน้องหินกับแมวกระดองเนี่ยเป็นตัวคอมโบเพิ่มความถึกบาล็อกไปก่อนเลยแมวเหล็กไปโอเคแมวสลามไปประมาณนี้แล้วก็น้องหินมาเลยบาล็อกไปเพิ่มอีกหนึ่งทีนะพี่แมวหัวล้านไปลัวๆนะเดี๋ยวนะผมขอโฟกัสที่พี่แมวหัวล้านหน่อยเขาได้เข้าไปถึงระยะตีหรือเปล่าวะมาแล้วพี่แมวหัวล้านยังไงพี่แมวหัวล้านไม่ถึงบ้าบอสิ้นดีนีโอไปหนึ่งทีตามไปด้วยแมวกระดองนะจังหวะนี้บาล็อกของผมดาเมจเยอะขึ้นนะแต่ว่าแล้วยังไงนะไม่ได้ตีเลยแต่ว่าคูดาวไวจริงๆว่ะตัวนี้ราคาก็ถูกนะและการเงินตอนนี้บอกเลยไม่ค่อยจัดดีนะไซเบอร์แคทมาเพิ่ม1ทีนีโอไป1รอบนะตามไปด้วยพี่แมวหัวล้านแล้วก็ปล่อยแมวเหล็กไปแมวสลามไปแมวดึงไปพี่โมฮอคไปแขนไปแล้วทรงนี้ปีศาจเดินทางจะถึงบ้านผมแล้วอีกแค่นิดเดียวบ้านผมก็จะโดนเป่านะเอ้ยเป่าผมก็จะโดนเป่าบ้านเอ้ยไอ้มนุษย์มึงเล่นซ้ำมนุษย์ก็ได้ฉันจะไม่เล่นมุกนี้แล้วไปเลยบาล็อกแล้วก็ส่งน้องหินมานะเฮ้ยแต่ว่าทรงนี้เหมือนว่าจะได้นะเนี่ยด่านเนี้ยมันจะเล่นแผนรับตีนไม่ได้เพราะว่าศัตรูเนี่ยมันเคลียร์เป็นแอเรียพอโดนเคลียร์เป็นแอเรียเงี้ยหายหมดเลยด่านนี้ก็เลยต้องแบบเน้นตัวพุ่งแล้วก็ใส่ตัวที่มีสกิลเซอร์ไวมานี่ผมปล่อยบาล็อกไปกี่รอบแล้วเนี่ย
ด่านนี้ไม่มีบาร์หรอกจะทำไงวะเนี่ยจะปล่อย MKT ก็ไม่ได้นะเพราะว่า MKT ไม่ได้ถึกกับเทวดาเหมือนว่า Cybercat เอาจริงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยระยะ Cybercat มันน่าจะพอๆกับบอสอ่ะลองดูปี๊ปปี๊ปมนุษย์สังเกตระยะเราให้ดีนะมนุษย์ไซเบอร์แคทแกจะเข้าไปใกล้ขนาดนั้นทำไมก็ระยะกูมีแค่เนี้ยอ่ะมนุษย์มึงจะให้กูทำยังไงนั่นแตกเลยด่านนี้โคตรตึงเนี่ยบาล็อกกับคอมโบพลังป้องกันนะแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์ตัวเทวดาไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ